for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The 60 Second Game 60วินาทีแสนกา60วิพิชิตแสนผู้แข่งขันจะต้องเล่นเกมให้สำเร็จภายใน60วินาทีพร้อมทั้งวิ่งเข้าไปหยิบของรางวัลอะไรก็ได้ในห้องออกมาก่อนที่ประตูจะปิดถ้าออกมาไม่ทันหรือเล่นเกมไม่สำเร็จภายใน60วินาทีเกมโอเวอร์ทันทีแต่ถ้าผ่านครบ10เกมต่อเนื่องกันนอกจากของรางวัล10ชิ้นยังได้แจ็คพอตพิเศษอีก 100,000 บาทเอาละครับเราไปพบแขกรับเชิญท่านต่อไปกันเลยดีกว่าผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้คุณตุ้ยเกียรติกมลนักร้องนักแสดงขวัญใจมหาชนหนุ่มตุ้ยบอกรถจักรยานยนต์อ่ะมีแล้วเหลือแต่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่แหละครับตุ้ยเกียรติกมลครับสวัสดีครับเพลงหล่อของเราสวัสดีครับตุ้ยครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่60วิพิชิตแสนครับเคยมีการได้ลองดูผ่านรายการนี้ผ่านทางทีวีบ้างไหมดูครับได้ดูอ๋อเมื่อกี้พี่ภูมิก็แอบถามพี่ก็คือเขาดูเราทั้งละครแล้วก็ฟังเพลงครับผมดันมาถามว่าเพลงแรกที่ตุ้ยร้องเนี่ยคือเพลงอะไรเพลงแรกตุ้ยคือเพลงอะไรนะอกหักไม่ว่าอ๋อเพลงส่งบ้านส่งรถร้องไงร้องไงอ๋อเพลงอะไรนะอกหักไม่ว่าตาเพลงส่งบ้านส่งรถสมแล้วที่เป็นดีเจเพลงอะไรนะอีกอันนะตะเกียงกับตะวันตะเกียงอะไรนะไม่ละตะวันมารายการนี้ธรรมดาแล้วหลายคนต้องฟิตร่างกายมาก่อนตุ้ยมีการฟิตร่างกายกันบ้างเมื่อกี้นอนก่อนเลยครับก่อนสุดยอดมากรายการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสไตล์คล้ายๆบุกโกะอันนี้นอนก่อนที่จะมาแข่งครับโกะก่อนที่จะมาที่บ้านตอนนี้ขาดสมบัติขาดอุปกรณ์อะไรบ้างไหมก็เดี๋ยวมาลองเลือกดูในนี้ไปเลือกกันเลยดีกว่ามาลองดูครับไปดูกันเออประตูนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะมีคนเปิดให้สบายเฮ้ยมันเป็นระบบอัตโนมัติฮะนี่นักดนตรีอย่างตุ้ยต้องเอากีตาร์ไฟฟ้าไปก่อนเลยครับผมอย่างแรกสนใจไหมนักดนตรีอย่างตุ้ยต้องเอาสายยางไปก่อนเลยเกี่ยวอะไรกันนักดนตรีเอาสายยางมันก็เรียกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องเรียกมีความขัดแย้งกันบ้างอันนี้เป็นเตาปิ้งขนมปังใช่ไหมฮะใช่เลยครับผมไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศอ๋อคุณอยากได้อะไรคุณชี้มาเลยดีกว่าผมรู้ว่าคุณเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์เออนี่ไงนี่ผมเล่นอันนี้สเวผมจะไปขับในหมู่บ้านมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ไม่เอาแบบนี้เหรอก็เอาก็ได้เอาหมดอะทำไมให้อะไรผมเอาหมดทำไมตุ้ยไม่เอาอย่างนี้ไปขับในหมู่บ้านแข่งกับเพื่อนล่ะมันอยู่กับพี่รอเอ้ยรอหายก็จะแนะนำนะครับให้พยายามเก็บแรงเอาไว้ถามตุ้ยดีกว่าปกติชอบเกมสไตล์ไหนไม่ว่าจะเป็นใช้พละกำลังสติปัญญาหรือว่าสมาธิก็ใช้พละกำลังก็ได้ครับเพราะถ้าใช้สมาธิไม่ค่อยมีครับแล้วสติปัญญาล่ะโอ้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับไปกันใหญ่งั้นเดี๋ยวจะให้แต่เกมที่ใช้พละกำลังก็แล้วกันจัดให้ครับเชิญจุนแรมน้องครับตัวครับมาใช้พละกำลังนี่เรามีอะไรบ้างนะตักทรายอยากให้ตักทรายปุโกะสัปดาห์ที่แล้วนี่แรงมากไม่ต้องตักทรายครับลากซุงครับผมอันนั้นช้างครับผมคือปุ๊กโกะนี่ถือว่าพลังเยอะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตุ้ยกับปุ๊กโกะใครจะแรงดีกว่ากันลากซุนเสร็จปุ๊บไปกินลำต่อเลยนั่นแหละโหแล้วไม่ได้คนละโอ้ยครับผมไปลุยกันดีกว่าครับมาลุ้นกันครับจุดเริ่มเกมของเราครับมีทั้งหมด10เกมถ้าสามารถตะลุยกันครบ10เกมแจ็คพอตแตก 100,000 บาทเริ่มกันก่อนที่เกมแรกนะครับผลออกมาได้แก่เกมย้ายกล่องสะพานครับย้ายกล่องสะพานง่ายเกมย้ายกล่องสะพานเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องหยิบกล่องสะพานที่มีอยู่เพียง2ใบนำมาต่อกันและข้ามไปเรื่อยๆจนถึงห้องของรางวัลถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับมาด้วยครับ
เกมแรกของเรานะครับครับพละกำลังล้วนๆเลยหนักใจไหมครับเกมนี้ได้อยู่ครับได้อยู่สบายนะสบายสบายเกี่ยวกับพวกทอดสะพานพวกนี้ตุ้ยเขาถนัดยังไงครับเราก็จะเปิดไฟให้แรงๆก่อนพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็สะพานลงไปสะพานครับเป็นหมูครับใช่แล้วที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงแบบเวลาเจอสาวแล้วก็กระพุ้งกระพริบตาอะไรงี้เราไปดูกันดีกว่าที่เครื่องเล่นของตุ้ยเดี๋ยวนี้ครับผมตุ้ยพร้อมนะพร้อมมากครับเกมแรกของคุณตุ้ยครับคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจมาเยอะนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2 1 Goอย่าหล่นลงมานะหล่นลงมาต้องเริ่มใหม่เอาครับเริ่มไอแอมมันเดินอย่างนี้เลยแอมเดินนี้เลยโอ้และดูทุลักทุเลมากนะครับคุณตุ้ยหน้าไม่ค่อยเหมือนเดิมเราเวลาเหลือไม่มากอ่ะดิ20วิเอาละครับไปแล้วนี่เดียวนะดิโอ้ยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วโอ้โหครับเนี่ยคุณตุ้ยดูเกมนี้เนี่ยจะทุลักทุเลพอสมควรเลยนะจ๊ะซึ่งกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยใช้เวลาไปเกือบ40วินาทีเลยทีเดียวและก็ไม่ลังเลเลยที่จะลองขายรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าดูแต่ไม่สามารถขายออกได้เลยต้องหันไปคว้าถุงปริศนาออกมาลุ้นกันต่อนะครับไม่เข้าใจว่าแค่เลื่อนลูกเต๋าแค่นี้ทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้หนักไหมหนักจะถือทำไมวะเนี่ยก็คิดอยู่คุณรู้ไหมว่าถุงนึงเป็นถุงเงินเลขถุงนึงเนี่ยเป็นถุงหลอกน่าจะน่ารู้ครับคุณคิดว่าที่คุณถือเมื่อกี้เนี่ยเหรียญบาทหมื่นเหรียญเนี่ยมันจะหนักเท่าเมื่อกี้ไหมดูแล้วน่าจะเหนื่อยฟรีเพราะทิ้งแล้วดังนุ๊กธรรมดาถ้าเป็นเหรียญบาทหมื่นเหรียญอะไม่มีถืออย่างนี้แล้วคุยเล่นล็อกเอาละครับถือชิวเลยเอามาดูกันดีกว่าครับช่วงนี้บ้านและช่วงนี้บ้านน้ำท่วมหรือเปล่าตุ้ยคุณรับไปเลยครับเข้าสารหนึ่งคนคุณตุ้ยครับผมในรอบแรกของเรานะครับเหนื่อยฟรีใช้ได้วอร์มอัพกันไปก่อนนะครับรับไปก่อนข้าวสาร1กระสอบครับแน่นอนทุกสิ่งอย่างที่คุณหยิบออกมาจะไม่ใช่ของคุณจนกว่าคุณจะพูดคำว่าพอแค่นี้ครับคำถามของเราคือคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อเลยไฟฟ้าเกมหน้าเนี่ยต้องเร็วกว่านี้นะครับพี่ตุ้ยซึ่งรอบนี้ก็รับข้าวสาร1ถุงไปก่อนรวมสะสมไปก่อนครับจะมีใครไหมที่ได้ข้าวสารแล้วกลับเลยเขาอยู่กับเรายาวๆแล้วผมเชื่อคุณตุ้ยวันนี้ผ่านไป1เหลืออีก9เกมต่อไปลุ้นกันที่เรนดอมไปกันเลยครับเมื่อกี้มุมภาพแบบอะไรอย่างเงี้ยมุมเสยมุมเสยเรามาดูกันครับเกมที่2แรนดอมออกมาแล้วได้แก่เกมช่วงหน้ามาดูกันว่าเกมที่2ของคุณตุ้ยเนี่ยเขาจะแรนดอมได้เกมอะไรห้ามพลาดนะครับจะมีใครไหมที่ได้ข้าวสารแล้วกลับเลยเขาอยู่กับเรายาวๆแล้วผมเชื่อคุณตุ้ยวันนี้ผ่านไป1เหลืออีก9เกมต่อไปลุ้นกันที่เรนดอมไปกันเลยครับเมื่อกี้มุมภาพแบบอะไรอย่างเงี้ยเสยผมเสยเรามาดูกันครับเกมที่2เรนดอมออกมาแล้วได้แก่เกมบีบน้ำใส่โหลครับมาอันนี้ไม่ต้องใช้กำลังละเกมบีบน้ำใส่ขวดโหลเกมนี้ผู้แข่งต้องบีบน้ำขวดใส่โหลให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านนะครับครับผมชิ้นต่อไปที่อยากจะคว้ามาคืออะไรครับตุ้ยเมื่อกี้จะไขรถสกูตเตอร์ให้ได้เลยมีเวลาอยู่8วินาทีทะลึ่งไขอยู่อีกพระเจ้าไหนๆคุณก็ได้ข้าวสารมาแล้วคุณก็ตะลุยเอาบ้องข้าวต่อเลย
ครบชุดครบชุดเอาแล้วมีแล้วมั้งครับมันจะได้แบ่งกันคิดได้ยังว่าอยากได้อะไรยังอยากได้รถสกูตเตอร์อยู่ไหมใช่เดี๋ยวเขาไปขายรถสกูตเตอร์ถ้าเหลือเวลาเหลือเยอะนะพี่คอยบอกด้วยนะได้ดูให้ขอโชคดีแล้วเดี๋ยวก็หยิบมั่วออกมาอีกพอได้ไว้เราเล็งไว้ก่อนเราเล็งชิ้นนึงไว้ก่อนแล้วเราไปขายถ้าไม่ทันจริงๆแล้วเราค่อยหยิบชิ้นนั้นออกมาข้างในมีกับข้าวไหมมีได้ข้าวมาแล้วไม่มีวัวผสมจริงๆคุณผู้ชมครับผมล้วนๆครับตัวต้มแล้วตุ้ยไปจุดสตาร์ทครับเชิญเลยจ้านี่เลยครับจุดสตาร์ทคุณผู้ชมครับนี่คือ the 60 second game 60วิพิชิตแสน3 2 1 go มาเฮ้ยโอ้ยไวไวไวใช้ปากเปิดเลยนะครับเนี่ยคุณตุ้ยเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นสบาย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 หมดขวดแล้วหมดขวดแล้วนะเวลาสบายสบายเวลาสบายสบายเหลือ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 ทานทานเอาให้หมดขวดนะหมดขวดนะเหลือเหลือเหลือสบายสบายแล้วแล้วแล้วสิบวิแล้วสิบวิสิบวิแล้ว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 มาแล้วเกมนี้ดูหนุ่มตุ้ยของเราเนี่ยใช้เวลาในการเปิดขวดไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเมื่อเหลือเวลาอยู่ไม่มากอะไรคว้าได้ต้องรีบคว้าก่อนสุดท้ายเลยได้ตู้เซฟออกมาครับแล้วคุณตุ้ยนะครับได้คว้าตู้เซฟออกมาแล้วก็คาดหวังว่าข้างในจะมีเงินด้วยอันนี้ไม่มีกับข้าวที่ข้าวสารในนี้แล้วนะเฮ้ยเกมน้ำทำไมยังเหนื่อยวะพี่ครับผมมาตื่นเต้นเอเออยู่ไหนวะอ๋อนี่ข้างในมีข้างในไม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีน็อตเอาไว้ให้ล็อตล็อกกับตู้อ่ะตอนนี้นะครับผมสิ่งที่คุณตุ้ยได้สะสมมาครับหลังจากการเล่นเกมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยชีวิตเดี๋ยวเคยมีใครมาแล้วแบบนี้ไหมไม่มีครับผมโอ้โหทุกอย่างต้องมีครั้งแรกจริงอย่างที่เราบอกครับไม่มีวัวผสมจริงตอนนี้มันเป็นดวงไปหยิบปุ๊บแล้วไปเจอผมไม่รู้ว่าดวงหนึ่งนะตุ้ยสองรอบนี่ผู้ก่อสัปดาห์ที่แล้วล่อไป 30,000 แล้วนะครับจริงเหรอตั๋วไปกับญี่ปุ่นวางอยู่ 15,000 คุณก็ไม่หยิบอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยทีนี้มีทองก็ไม่หยิบวางอยู่คุณก็ที่คุณหยิบมามีข้าวสาร1กระสอบและตู้เซฟ1ใบมันเป็นการวอร์มก่อนไงอย่างน้อยได้2เกมแล้วน่ะมือคุณสั่นหมดแล้วคุณบอกวอร์มเหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่เกมแกะน้ำมันเหนื่อยวะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับบอกว่าไปต่อเลยผ่านไปแล้ว2เกมแต่ดูเหมือนหนุ่มตุ้ยของเรายังทำเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังไงเกมหน้าต้องเร็วกว่านี้นะครับซึ่งเกมนี้ก็รับตู้เซฟเป็นของรางวัลสะสมไปได้ครับคุณต้องผู้ชมครับที่จุดเราแรนดอมเลยครับหลังจากที่ได้ข้าวสารมาแล้วก็ตู้เซฟนะครับซึ่งไร้ค่า1อันมาเราไปดูดีกว่าครับเกมที่3จะยากขึ้นและเขาจะผ่านไม่ได้หรือเปล่าผลออกมาได้แก่เกมไซด์เหรียญครับสบายเกมสไลเดอร์เหรียญเกมนี้ผู้แข่งจะต้องปล่อยเหรียญบนสไลเดอร์เพื่อให้เหรียญไหลลงหลอจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับคุณตุ้ยเกมนี้ทำให้เฟสเฟ่เนี่ยตกรอบไปแล้วผมให้คุณลองดูก่อนดีกว่ามาวอร์มดูลองให้ลองเหรียญเดียวลองเหรียญเดียวไหวไหมไหวไหมโอเคครับขอบคุณคุณตุ้ยนะครับมาได้เลยยังไม่ได้เล่นเลยการลองใช้ให้ลองเหรียญให้ลองเหรียญสบายมากสบายโอเคนะมั่นใจ 100% มั่นใจก็ได้มอไซค์มั้ยชอบสิงสนามซ้อมเลยแหมไปจุดสตาร์ทครับ5เหรียญนะคุณผู้ชมครับ60วินาทีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3
เอาแล้วมือสั่นมือสั่นมือสั่นโอเคสั่นมือคนสั่นเลยสั่นเลยดูดิเดี๋ยวหมดแล้วล้นล้นสุดท้ายไปไปแล้วไปมาแล้วสุดยอดจริงๆเลยนะครับคุณตุ้ยซึ่งเกมนี้สามารถแก้ตัวได้สำเร็จสไลเดอร์เหรียญลงโหลทั้งหมด5เหรียญใช้เวลาไปไม่ถึง30วินาทีหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องสมบัติหาของแบบงงๆสุดท้ายไปถูกใจกับเจ้าตู้เย็นและลากออกมาครับไอ้ที่สุดเขาก็หยิบของที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคิดไม่ออกนี่ก็คือดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นตู้เย็นมือสองจากคลองถมนะครับผมไม่ใช่เป็นม็อกอัพม็อกอัพงานบอกแล้วว่าให้อันใหม่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นการเล่นเกมสไลเดอร์เหรียญแล้วเนี่ยครับผมคุณตุ้ยคุณมีปัญหาที่ข้อมือหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นในมือไม้คุณสั่นขนาดนั้นโอ้โหนี่เป็นคนมือสั่นเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนตื่นเต้นง่ายหรือว่าคงจะเป็นอารมณ์บีบหัวใจหรือว่าเนี่ยผมว่าคงต้องไปกลับมาที่ไหนมาสักครู่นี้ตื่นเต้นหรือว่าไงครับตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นนะครับผมตู้เย็นเอาไปทำอะไรที่บ้านไม่มีหรอให้รู้ยิงบอกมาก่อนครับผมคิดนึกว่าตู้เย็นที่บ้านไม่มีไปแต่ดีแล้วดีกว่าเอาข้าวสารเนาะตู้เซฟอะไรมาแบบนี้ดูฉลาดขึ้นเยอะเลยแต่ยังดูมีแลดูมีการศึกษาหน่อยนะใช่ผ่านไป3เกมตอนนี้คุณตุ้ยสะสมอะไรบ้างครับตู้เย็นนะครับ68คิวตู้เซฟข้าวสาร1กระสอบครับถึงเวลาแล้วที่คุณต้องถามคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อสิ Let's goเกมนี้พลังจะเริ่มมาแล้วนะครับยังไงเกมหน้าพลังรวมปานห้ามหมดนะพี่ตุ้ยซึ่งรอบนี้ก็รับตู้เย็นไปของรางวัลสะสมไปได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อในเดอะซิตี้สกัดเกม60เวฟเป็นชิ้นแสนเกมที่4จะเจออะไรไปลุ้นกันที่เดอะเรนดอมเราไปดูกันครับเมื่อกี้เกมค่อนข้างที่จะใช้สมาธินะครับผ่านไปต่อไปน่าจะใช้สมองแน่เลยนะครับเกมนี้ได้แก่เกมทาซานโหนรับโชคครับเกมทาซานโหนรับโชคเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องโหนไปตามราวเหล็กจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งภายในเวลา10นาทีโดยมีข้อแม้ว่าถ้าตกต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับครับทาซานโหนรับโชคเรียกว่าต้องใช้พละกำลังแต่ก็สำหรับลูกผู้ชายอย่างพวกเรามันสบายสบายอยู่แล้วผมว่ามันไม่ได้ง่ายนะสำหรับคนหลายคนถ้าเกิดเป็นดีเจปุ๊กโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้อย่างแน่นอนหมายถึงคุณจะบอกว่าเขาไม่มีแรงแขนพอที่จะผ่านไม่ได้ลาวน่าจะหักครับผม บ้าเราทำไมก็แข็งแรงอย่างดีตุ้ยธรรมดาแล้วโหนบาร์อย่างนี้มั้งครับผมดึงข้อไม่ได้ด้วยนะดึงข้อไม่ได้ด้วยไม่เคยผมยังไม่เคยนี่ง่ายยิงข้อช่วยมาช่วยมานี่พอ40 ทีนี่พอเป็นไงได้ไหมไอ้เงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เส้นเลือดปูดเลยนะโอ้ยมาเกณฑ์ขึ้นเดี๋ยวขอพักกองแป๊บนึงนะเส้นเลือดปูดหนักใจไหมเกมที่ถามจริงนิดนี่ก็น่าจะได้นะผมว่ามันเท่าไหร่เองอะ4-5 ขั้นผมว่าคุณทำได้แล้วจุดสตาร์ทครับผมด้วยครับเจอเลยคุณผู้ชมครับเปิดตัวครั้งแรกของเราคุณตุ้ยจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือเปล่าโขนมาแล้วมุดลงไปนี่เหรอใช่หรือเหยียบข้ามไปเขาเล่นละครมาเยอะแล้วเนี่ยนะถนัดนี่ละครสัตว์ชัดๆเลยครับใกล้เคียงกันนี่คือ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ3 2 1
ลาเหลือเยอะสบายสบายห้าสิบวินาทีมอแสงนี้ไม่เอาใช้เวลาเพียงแค่10วิเองเดี๋ยวผมช่วยเคลียร์ทางให้ออกมาแล้วสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยโอ้โหแหมดูคุณตุ้ยจะบอกเกมที่ต้องใช้พละกำลังนะครับเนี่ยเพราะเกมนี้ทั้งโหนทั้งมุดใช้เวลาไปแค่12วินาทีเท่านั้นเองซึ่งเมื่อทุกอย่างเป็นใจหนุ่มตุ้ยก็ขายรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าและเอาออกมาได้สำเร็จครับยอดมากครับผมสตาร์ทไงสตาร์ทไงสุดยอดตรงไหนรู้ไหมยังไงฮะมอเตอร์ไซค์คันละ 90,000 บาทอยู่ข้างตุ้ยไม่เอาครับผมคุณทราบไหมว่าที่จอดอยู่คือเวสป้าตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุด 90,000 บาทแล้วคุณเอาแล้วคุณรู้ไหมคุณเอาอะไรมารถขายผักนี่ออกมาไหมผมตั้งใจไว้อยู่แล้วผมอยากได้ไปขับในหมู่บ้านเรายังยืนยันคำพูดเดิมคุณผู้ชมครับไม่มีวัวผสมเลยจริงครับชอบคุณอยากได้มาไว้ทำอะไรครับขี่ในหมู่บ้านนี่ไว้ขี่ในหมู่บ้านเหรอแล้วเวสป้าไม่ขี่ในหมู่บ้านไม่ได้นะไม่เอามีแล้วอ๋อมีแล้วแล้วแต่ละกันนะครับผู้ชมครับและดูเขาเหนื่อยมากนะในตอนเกมของใครหมดแล้วเขาคนละสิบพังมาเนี่ยอะไรนะพังมาเนี่ยเพราะไม่พัง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 ถ้าใช้ไม่ได้รับไปครับสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อตอนนี้นะครับของรางวัลของคุณตุ้ยก็เริ่มดูมีสมองขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆสะสมอะไรอยู่บ้างครับเพชรจ้าครับสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อตู้เย็น 6.8 คิวตู้เซฟและข้าวสาร1กระสอบครับท้ายคิวยังดูเล็กกับการเลือกของคุณตุ้ยเขาคำถามสำคัญของเราคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอบว่าไปต่อ Let's goแล้ว4เกมดูฟอร์มของหนุ่มตุ้ยจะดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็รับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปขอรางวัลสะสมไปได้ต่อคุณตุ้ยหายเหนื่อยครับมาสนุกกันต่อเลยที่จุดดอนแรนดอมไปกันเลยครับตอนนี้คุณตุ้ยก็แค่หน้าซีดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูดีกว่าครับเกมในเศรษฐีของเราผลออกมาจะได้แก่เกมเดี๋ยวครั้งหน้ามาลุ้นกันว่าอีกเกมที่เหลือหนุ่มตุ้ยจะไปชิดและคว้าเงินรางวัลแจ็คพอตอีก 100,000 บาทกลับไปได้หรือไม่มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับผมรู้ว่าคุณกลัวเกมแนวสติปัญญาครับสมัยก่อนเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับผม1.9 ไม่มีวัวผสมจริงๆผมเคยได้ 0.7 ถึงเลยเจ๊งเจ๊ง 0.7 นะครับพัฒนาขึ้นมาเป็น 0.9 โอ้โหนี่ก็อะไรเลยไหมครับใบเพชรด้วยนะเนี่ย